โอ้สีแดงโอ้ยเอาคือมืดไปดับเร็วมีสายน้ำหลง
วดงามด้วยสิ่งปลูกสร้างนานาอาทิปราสาทองค์ประทับปราสาทสององค์ทางทิศเหนือกลุ่มปราสาทอีกอันเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพและตั้งพิธีบูชาเทพยาบรรณาลัยอันเป็นที่เก็บรักษาคัมภีร์และที่สำคัญคือสระน้ำทั้งสี่ที่รายล้อมปราสาทสระน้ำเหล่านี้ที่อาจพาให้เราได้เข้าใจปรัชญาที่ซ่อนไว้ในสถานที่โบราณโอ้ยมีตาสวยงามล้ำค่าฉันสุขโอราสักราชีวีในการทำเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาแหล่งน้ำบารายใหญ่ที่ขุดขึ้นไว้ทางทิศเหนือก็มีเพื่อการกักเก็บน้ำที่ไหลลงมานั้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการหล่อเลี้ยงชีวิตชาวชุมชนโดยรอบในอดีตการผู้คนในปัจจุบันเรียกขานว่าทะเลเมืองต่ำแม้ในปัจจุบันผู้คนอาจไม่ได้ดื่มใช้น้ำในบารายแล้วแต่สายทานชีวิตของบรรพชนที่เริ่มต้นจากบารายนี้ก็ยังไหลเวียนเป็นสายเลือดในกายของทุกคนมาแต่ครั้งก่อนปู่ย่าตายายเกิดมาจำความได้ก็เห็นทะเลบารายแหล่งน้ำใหญ่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินเมืองตำผู้คนชุมชนในแถบนี้มีความผูกพันกับปราสาทนี้มาอย่างยาวนานอาจจะแตกต่างกับหลายๆปราสาทที่อยู่ลึกลับโดดเดี่ยวเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ห่วงห้ามสำหรับเทพเจ้าแต่สำหรับที่นี่ผู้คนในแถบนี้มีปราสาทเมืองต่ำเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจนไม่อาจแยกออกได้ปราสาทนี้จากวัยเยาว์ที่เคยได้เข้ามาเที่ยวเล่นจนเติบใหญ่และได้มีปราสาทเมืองต่ำนี้เป็นที่รวมใจรวมศรัทธาของผู้คนปราสาทที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญนอกจากสระทั้งสี่โดยรอบพื้นที่บางส่วนรอบปราสาทก็เคยเป็นสระน้ำที่แห้งลงแล้วน้ำเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับปราสาทมากจนมีคนนิยามว่าเป็นปราสาทแห่งน้ำนามปราสาทก็ถูกเรียกตามความเข้าใจของคนในชุมชนโดยนามที่แท้นั้นยังเป็นปริศนาเหมือนอีกหลายเรื่องราวของปราสาทที่ชวนให้ค้นหาซึ่งคำถามที่ว่าปราสาทเมืองต่ำนี้เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูลัทธิอะไรกันแน่ก็ยังไม่เข้าใจแต่โบราณยังคงเถียงเ